ลับมาแล้วครับผมกลับมาแล้วครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสนุกดีครับวันนี้เราอยู่กันในข้อมูลของทีมชาติออสเตรียครับทีมชาติออสเตรียจะลงทำการแข่งขันศึกฟุตบอลยูโร2020รอบสุดท้ายอยู่ร่วมในกลุ่ม C ครับประกอบไปด้วยทีมชาติเนเธอร์แลนด์ยูเครนออสเตรียและมาซิโดเนียเหนือครับทีมชาติออสเตรียนั้นจะลงทำการแข่งขันเกมแรกเปิดสนามพบกับทีมชาติมาซิโดเนียเหนือครับลงแข่งขันกันที่สนามอารีนาเนชั่นเนล่าณบูคาเรสต์ประเทศโรมาเนียครับต่อกันด้วยเกมที่2ต้องบุกไปเยือนทีมชาติเนเธอร์แลนด์ลงแข่งขันกันที่สนามอัมสเตอร์ดัมอารีนาณเมืองอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ครับและเกมสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มพบกับทีมชาติยูเครนแข่งขันกันที่สนามอารีนาเนชั่นเนล่าณบูคาเรสต์ประเทศโรมาเนียครับและนี่คือผลการแข่งขันใน19เกมหลังสุดนะครับผมจะพูดว่า19เกมการแข่งขันก็ไม่ได้ครับแต่จากสถิติที่ผมได้รวบรวมทำมาก็คือ19เกมการแข่งขันครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับในวันที่ผมถ่ายคลิปอยู่เนี่ยทีมชาติออสเตรียเพิ่งอุ่นเครื่องไปกับทีมชาติอังกฤษครับตรงนั้นผมไม่ได้เอามารวมไปสถิติตัวนี้นะครับนะโดยจะมีนะฮะหลักๆเลยก็คือมีฟุตบอลนะครับยูโร2020รอบคัดเลือกจำนวน10เกมการแข่งขันนะครับแล้วก็จะมีฟุตบอลเนชั่นลีกอีก6เกมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก3เกมการแข่งขันครับนี่แล้วก็เกมนี้ครับที่ผมบอกว่าผมไม่ได้เอาสถิติตัวนี้มารวบรวมนะครับก็คือเป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับออสเตรียพบกับทีมชาติอังกฤษเมื่อวันที่3ครับผมวันที่3มิถุนายนนะครับตอนที่ผมถ่ายคลิปอยู่นี้นะครับงั้นเดี๋ยวขอเข้าไปดูรายชื่อคร่าวๆก่อนละกันนะครับให้เพื่อนๆเห็นละกันเนาะดูคร่าวๆเพื่อจะมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้นะครับโดยของนะครับคือ11ตัวจริงของทีมชาติออสเตรียที่ลงทำการอุ่นเครื่องกับทีมชาติอังกฤษนะครับผมก็แพ้อังกฤษไป 1-0 แล้วก็รายชื่อนักเตะตัวสำรองที่เปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกก็จะมีอยู่ตามนี้ฮะต่อไปเราไปดูข้อมูลที่ผมทำครับโดยผมนั้นได้นำรายชื่อนักเตะของทีมชาติออสเตรียที่จะลงทำการแข่งขันในศึกฟุตบอลยูโร2020รอบสุดท้ายนะครับทั้ง26รายชื่อที่โค้ชนะครับหรือทีมชาติออสเตรียได้ส่งรายชื่อให้กับทางยูฟ่าไปรวบรวมดูผลการแข่งขันย้อนหลังนะครับย้อนหลังใน19เกมหลังสุดที่ผมบอกมานะครับนะ19เกมหลังสุดไม่นับคู่เกมอุ่นเครื่องระหว่างอังกฤษกับออสเตรียนะครับผมก็นับถึงแค่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรวมรายการทั้งหมดแล้วคือ19เกมการแข่งขันหลังสุดครับผลออกมาได้ดังนี้ครับผมนะโดยในศึกฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกนะครับ10เกมการแข่งขันทีมชาติออสเตรียนั้นชนะ5เสมอ2แพ้3ยิงได้19ประตูเสีย9ประตูเก็บไปได้4กรีนชีทครับส่วนรายการที่2นะครับก็จะมีอยู่9เกมแข่งขันก็คือฟุตบอลเนชั่นลีก6เกมการแข่งขันแล้วก็ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก3เกมการแข่งขัน2รายการนี้รวมกันเป็น9นะครับโดยทีมชาติออสเตรียนั้นทำด้วยการชนะ5เสมอ2แพ้2ยิงได้14ประตูเสีย13ประตูเก็บได้2กรีนชีทครับและรวมทั้ง2รายการนะครับทั้ง3รายการเลยก็มียูโรรอบคัดเลือก10เกมเนชั่นลีก6เกมแล้วก็ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก3เกมลงเป็นทั้งหมดก็คือ19เกมการแข่งขันหลังสุดของทีมชาติออสเตรียนะครับผลออกมาก็คือทีมชาติออสเตรียชนะ10เสมอ4แพ้5ยิงได้33ประตูเสีย22ประตูนะครับเก็บได้6กรีนชีทแผนหลักๆนะครับที่ทีมชาติออสเตรียใช้นะครับที่ผมดูใน19เกมย้อนหลังเนี่ยหลักๆก็จะเล่นอยู่2แผนครับแผนแรกก็คือที่ว่าเน้นหลังๆมาเนี่ยเห็นบ่อยเลยคือ4-2-3-1นะครับ4-2-3-1แล้วแผนอีกแผนนึงที่เห็นอยู่เหมือนก็คือ4-4-2นะครับ4-4-2ฮะนะจะเน้นหลัง4ตัวเป็นหลักครับผมบางครั้งก็อาจจะเล่นกองหน้า2ตัวหรือบางครั้งก็ใช้เป็นหน้าเป้าตัวเดียวครับต่อไปเราไปดูครับนักเตะจากที่ผมนะฮะเอารายชื่อทั้ง26ทีมแล้วไปดูผลการแข่งขันย้อนหลังว่านักเตะคนไหนได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงกี่เกมตัวสำรองกี่เกมนะครับใครได้รับโอกาสลงสนามบ้างและใครทำผลงานโดดเด่นบ้างมียิงมีแอสซิสต์กันขนาดไหนนะครับผลออกมาก็ตามตัวเลขที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตามหน้าจอนี่เลยนะครับและผมก็ได้สรุปนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองของทีมชาติออสเตรียออกมาได้ดังนี้ฮะโดยนะครับนักเตะที่น่าสนใจในสายตาผมนะครับดักจากสถิติและตัวเลขเอาเป็นว่าคือผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับทีมชาติออสเตรียเลยจนมาทำข้อมูลตัวนี้โดยนักเตะที่น่าสนใจจะไล่เลียงให้ฟังทีละคนดังนี้ครับแถมอีกนิดนึงครับผมก่อนที่จะไปไล่เลียงนักเตะรายชื่อที่น่าสนใจกันนะครับผมทีมออสเตรียครับบางครั้งเราก็มองว่าเอ๊ะทีมอะไรออสเตรียใช่ออสเตรเลียหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมทีมออสเตรียเนี่ยชื่อเสียงอาจจะไม่ดังแต่พอผมไปหาข้อมูลนักเตะเอารายชื่อของนักเตะนะครับของทีมชาติออสเตรียนะครับที่จะลงทำการแข่งขันในศึกฟุตบอลยูโร2020เนี่ยแต่ละคนอยู่ในสังกัดสโมสรไม่ธรรมดาเลยนะครับดูไปดูมานี่มันทีมรวมดาราบุนเดสลีกาของเยอรมันชุด B นี่ครับชุด A ก็ต้องยกให้ทีม
ชาติเยอรมันฮะนักเตะแต่ละคนนี่เล่นให้กับไฟบวกฮอฟเฟนไฮม์นะครับผมบาเยิร์นบิวนิกเลเวอร์คูเซนผมว่าทีมนี้ฮะก็น่าสนใจอีกหนึ่งทีมครับผมไปมาเนี่ยที่ทุกคนคิดว่าทีมชาติฮอลแลนด์นะครับจะเข้าไปที่1ของสายผมคิดว่าคงต้องลองคิดกันใหม่แล้วครับเราไปดูรายชื่อนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองกันต่อเลยครับผมนักเตะคนแรกที่น่าสนใจและน่าจับตามองในตำแหน่งตัวรับของทีมชาติออสเตรียนะครับผมสเตฟานไลเนอร์ครับจากสโมสรกับปักในบุนเดสลีกาเยอรมันฮะใน19เกมนัดสุดของทีมชาติออสเตรียที่ลงทำการแข่งขันนะครับไลเนอร์ได้ลงเป็นตัวจริงถึง15เกมยิงได้1ประตูทำได้4แอสซิสต์ราคาอยู่ที่5ล้านครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่น่าสนใจแล้วครับเพราะว่าเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาด้วยฮะนักเตะคนที่2ในตำแหน่งตัวรับของทีมชาติออสเตรียครับผมอันเดียวอูเมอร์ครับจากสโมสรเซาบวกโดยอูเมอร์นั้นได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงถึง14เกมจาก19เกมนัดสุดที่ทีมชาติออสเตรียลงทำการแข่งขันนะครับทำได้1แอสซิสต์ราคาอยู่ที่ 4.5 ล้านครับก็ถือว่าเป็นนักเตะในตำแหน่งแบ็คซ้ายที่น่าสนใจครับเพราะว่าราคาอยู่ที่ 4.5 ล้านเท่านั้นฮะนักเตะคนที่3ในตำแหน่งตัวรับของทีมชาติออสเตรียนะครับผมมาร์ตินอินเตอร์เลเกอร์ครับจากสโมสรแฟรงก์เฟิร์ตฮะได้รับโอกาสลงสนามใน19เกมนัดสุดของทีมชาติออสเตรียเป็นตัวจริงถึง14เกมฮะยิงได้1ประตูทำได้1แอสซิสต์ราคาอยู่ที่ 4.5 ล้านครับพอเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นอีก1ตัวที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับจากการลงสนามถึง14เกมจาก19เกมและแถมราคาอยู่ที่ 4.5 ล้านเท่านั้นครับนักเตะคนที่4ในตำแหน่งตัวรับของทีมชาติออสเตรียครับผมอเล็กซานดราดาโกวิชครับจากสโมสรเลเวอร์คูเซนฮะได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงใน19เกมนัดสุดของทีมชาติออสเตรียลงเป็นตัวจริงถึง16เกมตัวสำรอง1เกมครับยิงได้1ประตูทำได้1แอสซิสต์ครับราคาอยู่ที่5ล้านครับตำแหน่งที่เล่นก็คือเป็นตำแหน่งเซนเตอร์ครับไม่แพงเกินไปแล้วก็ไม่ถูกเกินไปครับ5ล้านถือว่ากำลังสวยครับในตำแหน่งตัวรับของทีมชาติออสเตรียครับแล้วก็เดินทางมาถึงนักเตะในตำแหน่งตัวรับของทีมชาติออสเตรียครับผมคนแรกเลยฮะมาเซลซาบิตเซอร์ฮะจากสโมสรไลซิกครับใน19เกมนัดสุดของทีมชาติออสเตรียนะครับซาบิตเซอร์ครับได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงถึง14เกมทำผลงานด้วยการยิงไป3ประตู1แอสซิสต์ราคาอยู่ที่8ล้านครับตำแหน่งที่เล่นนะฮะที่ผมเห็นนะครับคือเล่นเป็นตำแหน่งกองกลางตัวรับปีกซ้ายปีกขวาแม้แต่กองหน้าก็ขึ้นมาเล่นครับจึงเป็นนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับถึงราคาจะอยู่ที่8ล้านก็ยังน่าสนใจอยู่ครับคนต่อมาครับนักเตะในตำแหน่งตัวรับในตำแหน่งกองหน้าครับของทีมชาติออสเตรียครับผมมาโกอานาโตวิชครับจากสโมสรท่าเรือเซี่ยงไฮ้ครับฟังชื่อนี้น่าจะมาจากยีนแน่นอนแต่ก่อนหน้านั้นนะครับอานาโตวิชเนี่ยเป็นกองหน้าเล่นให้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดของพรีเมียร์ลีกนะครับก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับสโมสรเซี่ยงไฮ้ครับก็โปรไฟล์ไม่ธรรมดาครับใน19เกมหลังสุดของทีมชาติออสเตรียครับลงเป็นตัวจริงถึง9เกมตัวสำรอง1เกมยิงได้6ประตูทำได้3แอสซิสต์ครับราคาอยู่ที่7ล้านครับตำแหน่งที่เล่นคือกองหน้าครับนะบางครั้งก็เล่นเป็นกองหน้าตัวเดียวเป็นกองหน้าเป้าหรือบางครั้งก็ยืนเป็นกองหน้าคู่ครับก็คิดว่าเป็น1ตัวที่น่าสนใจและน่าจับตามองในตำแหน่งตัวรับของทีมชาติออสเตรียครับนักเตะตัวรับคนต่อไปของทีมชาติออสเตรียนะครับซาซ่าคาราซิกครับจากสโมสรสตุตการ์ดครับผมคาราซิกนะครับใน19เกมนัดสุดของทีมชาติออสเตรียนะครับได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริง3เกมตัวสำรอง1เกมยิงได้3ประตูราคาอยู่ที่ 7.5 ครับตำแหน่งที่เล่นก็คือตำแหน่งกองหน้าครับนะก็ถือว่าเป็นนักเตะกองหน้าตัวใหม่ที่น่าสนใจของทีมชาติออสเตรียครับผมฟอร์มกำลังร้อนแรงกำลังแจ้งเกิดเลยฮะดังนั้นก็จึงเป็นนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองถึงราคาอยู่ที่ 7.5 อาจจะแพงกว่าอานาโตวิชแต่คิดว่าชั่วโมงนี้ความร้อนแรงและฟอร์มคิดว่าน่าจะร้อนแรงกว่าครับแล้วก็เดินทางมาถึงนักเตะตำแหน่งม้ามืดและโจ๊กเกอร์ที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับผมตัวแรกเลยครับซุปเปอร์สตาร์ของทีมฮะดาวิดอลาบาครับจากสโมสรบาเยิร์นมิวนิกฮะแต่ตอนนี้นะครับก็ได้ทำการเซ็นสัญญากับเรอัลมาดริดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยอลาบานั้นนะสำหรับพี่น้องแฟนตาซียูโร2021 GG Live นะครับอลาบานั้นถือว่าเป็นนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองมากนะครับเพราะว่าใน19เกมนัดสุดของทีมชาติออสเตรียอลาบาลงเป็นตัวจริงถึง12เกมยิงได้1ประตูทำได้1แอสซิสต์ราคาก็อยู่ที่ 5.5 เท่านั้นครับอยู่ที่ 5.5 ล้านเท่านั้นอลาบานะครับเหมือนจะเป็นนักเตะอีกหนึ่งตัวที่ว่าในชีวิตจริงนะครับนะเล่นในตำแหน่งกองกลางครับนะตำแหน่งหลักๆที่เล่นคือจะเป็นกองกลางตัวรับเป็นปีกซ้ายบ้างนะครับแต่ตำแหน่งนะครับก่อนนั้นคือเล่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายแต่ในระบบของนะครับนะถ้าเป็นในระบบของแฟนตาซียูโรออฟฟิเชียลเนี่ยอลาบาจะเป็นนักเตะในตำแหน่งกองกลางครับแต่ถ้าเป็นของทางจริง
ีไลท์อลาบาจะเป็นนักเตะในตำแหน่งกองหลังครับเท่ากับว่าเหมือนให้เราซื้ออลาบาเข้าสู่ทีมก็เหมือนกับว่าเราได้ซื้อนักเตะในตำแหน่งกองกลางเพราะว่าอลาบาช่วงหลังๆมาเนี่ยขึ้นไปเล่นเป็นตำแหน่งกองกลางครับเป็นกองกลางราคา 5.5 ที่ลุ้นทั้งยิงประตูแล้วก็ลุ้นทั้งคะแนนกรีนชีทด้วยครับจึงเป็นนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับดาวิดอลาบาครับผมนักเตะคนสุดท้ายครับยกให้เป็นตำแหน่งโจ๊กเกอร์นะครับหรือม้านอกสายตาอีกหนึ่งคนก็คือไมเคิลเกเกอริกครับโดยไมเคิลนะครับได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงใน19เกมล่าสุดของทีมชาติออสเตรียเป็นตัวจริงถึง7เกมตัวสำรอง5เกมยิงได้3ประตูทำได้1แอสซิสต์ครับราคาอยู่ที่ 5.5 ล้านเท่านั้นครับตำแหน่งที่เล่นคือตำแหน่งกองหน้าครับข้อดีของไมเคิลก็คือไมเคิลจะได้รับโอกาสลงสนามเหมือนกับเป็นซูเปอร์สตาร์ครับและลงสนามมาในตำแหน่งกองหน้าฮะก็จึงคิดว่าเป็นม้ามืดนอกสายตาอีก1คนและเขาลงสนามมาก็มีโอกาสในการทำประตูอยู่บ่อยครั้งครับจากสถิติที่ลงสนามเป็นตัวจริง7เกมตัวสำรอง5เกมยิงได้3ประตูทำได้1แอสซิสต์ก็คิดว่าให้เป็นม้ามืดนอกสายตาอีก1คนละกันครับกับกองหน้าราคา 5.5 เป็นซูเปอร์สตาร์ครับผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับข้อมูลทีมชาติออสเตรียครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการแข่งขันหรือจะเป็นนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆท่านผู้จัดการทีมไม่ว่าจะเป็นแฟนตาซียูโร2020 Official แฟนตาซียูโร2021 GG Live นะครับขอบคุณทุกๆท่านมากครับที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ต้นจนจบครับขอบคุณทุก Subscribe ทุกไลค์ทุกแชร์ที่กดให้ช่องสนุกดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ